สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กวันนี้เราก็จะมาพบกันและก็มีหลายๆสายนะครับมาให้โจว่าคุณโจทำเรื่องของกรดไหลย้อนหน่อยมันเป็นเพราะอย่างไรและหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ว่าเด็กจนถึงรุ่นเด็กนะคือเป็นได้ทุกวัยท่านผู้ชมตั้งแต่เด็กที่กินนมดูดนมอยู่นะครับก็สามารถที่จะเป็นกรดไหลย้อนได้เช่นกันจนถึงวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยเข้าโรงนี่แหละนะครับเราก็จะมาคุยกันท่านผู้ชมว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันมีอะไรคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องขำหรอกนะแต่คือเรื่องของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยก็เป็นได้คือเป็นทุกวัยอ่ะว่างั้นเถอะทีนี้นะครับกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะของระบบน้ำย่อยของเราเนี่ยในกระเพาะอาหารเกิดการบีบตัวนะครับไหลย้อนเข้าสู่หลอดอาหารของเราเราก็เลยจะมีอาการแบบอ้วกอาเจียนแสบหน้าอกปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณลำคอนะครับแสบจุกเลยอาการนั้นก็คือมีการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องนั่นแหละนะครับและทีนี้ท่านผู้ชมอาการอย่างเงี้ยเกิดจากการที่เรากินอาหารที่มีรสชาติรสชาติยังไงคุณโจเผ็ดจัดหวานจัดก็เป็นนะรสจัดจัดเค็มจัดเผ็ดจัดพวกนี้นะครับและอาหารประเภทที่มีไขมันสูงเพราะจะทำให้นะครับเราเป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายๆท่านผู้ชมและทีนี้ก็จะมีอาการต่างๆมากมายอย่างที่ผมได้บอกท่านผู้ชมได้ว่ามันมีอาการแบบว่าไหลย้อนขึ้นหลังจากการกินอาหารเอาหลายๆคนเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากการกินอาหารเนี่ยก็คือมานั่งดูมือถือนอนดูโทรทัศน์นะครับนอนดูโทรทัศน์หรือนอนดูมือถือก็แล้วแต่คือเพิ่งกินอาหารแล้วเขาก็มานั่งมานอนเลยมันก็จะส่งให้อาหารของเราเนี่ยที่ยังไม่สู่คือเรากินน่ะไปมันก็ผ่านหลอดอาหารมาหาตรงกระเพาะอาหารของเราใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาวะที่แบบว่าอาหารเนี่ยบางทีมันค้างอยู่นานๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับระบบน้ำย่อยของเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีเขาเรียกว่าทำงานผิดปกติระบบน้ำย่อยตัวนั้นเนี่ยนะท่านผู้ชมมันค้างอาหารมันค้างอยู่ในกระเพาะอาหารที่นานเกินไปมันก็เลยทำให้ผะอืดผะอมนะครับก็คือปี๊ดขึ้นเลยท่านผู้ชมแสบหน้าอกร้อนมาถึงลำคอแล้วก็บางทีก็เป็นน้ำเปรี้ยวๆขมๆโอ้โหแบบขอบอกขมก็ขมแบบคือถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าขี้เพี้ยคือมันแบบขมรสขมมาเลยรสเปรี้ยวอมขมอ่ะว่ารสเปรี้ยวปนขมนะครับพวกนี้จะมีอาการแสบคอนะครับบางคนเนี่ยเป็นหลายปีท่านผู้ชมไม่มีหายนะ1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีมาเล่าให้โจฟังนะแต่ในการบำบัดโจก็จะมาบอกนะครับว่าเป็นสมุนไพรชนิดใดนะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับอาการกรดไหลย้อนทีนี้อาการกรดไหลย้อนนะท่านผู้ชมอาหารเนี่ยเวลามันไปค้างอยู่ที่กระเพาะอาหารผมก็จะมีภาพให้นะที่ค้างนานๆเนี่ยมันสามารถที่จะขย้อนออกมาได้เลยนะครับคือมันย่อยได้ไม่ดีมันผิดปกติไปนะครับและที่สำคัญท่านผู้ชมกระเพาะเป็นแผลอันนี้ก็มีส่วนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการที่เรารู้สาเหตุแล้วก็เป็นภาวะอะไรนะครับอาการเป็นยังไงมีผลต่อในการดำรงชีวิตประจำวันเลยท่านผู้ชมนี่แหละเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยไปกินยาหมอนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพไม่หายนะครับแต่ตราบใดที่ท่านยังมีพฤติกรรมที่เป็นกินแล้วนอนกินแล้วนั่งคือร่างกายของคนเราเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วผ่านหลอดอาหารผ่านมาที่กระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันยังไม่มีผ่านการระบบของน้ำย่อยเลยท่านผู้ชมไม่มันยังไม่ได้ย่อยเลยนะเราก็ไปนอนซะก่อนแล้วนะครับมันยังไม่ได้เผาผลาญเพราะฉะนั้นนะครับในการนั่งหรือนอนก็แล้วแต่หลังจากทานอาหารไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ถ้าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะก็จะทำให้กรดพวกนั้นที่อยู่ในกระเพาะอาหารของเรามันเกิดการบีบตัวแล้วก็ปี๊ดขึ้นเลยแล้วก็แสบจุกหายใจแบบ
คือบางคนเหมือนจะตายซะให้ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนะครับมันแสบจุกมากเลยจุกบริเวณหน้าอกแล้วก็แสบที่ลำคอนะครับเอารสชาติทั้งเปรี้ยวทั้งขมออกมาด้วยกันเลยทีเนี้ยขี้เพี้ยออกมาเลยมันเป็นอย่างนั้นนะครับสาเหตุเรารู้แล้วอาการเราก็รู้แล้วท่านผู้ชมและทีนี้สาเหตุที่อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเป็นก็คือโรคกระเพาะอาหารท่านผู้ชมโรคกระเพาะอาหารเนี่ยอาหารที่เรากินนะบางคนเอาละขาเหล้าบุหรี่ทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่นี่แหละเหล้าขาวยาดองก็แล้วแต่นะครับก็ทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้เช่นกันท่านผู้ชมนะครับระบบน้ำย่อยมันผิดปกติไปนะครับมันเป็นภาวะที่ระบบน้ำย่อยของเราแล้วก็เพราะอาหารของเราเนี่ยมันเกิดการบีบตัวนะครับเกิดการบีบตัวที่นี้เกิดขย้อนขึ้นมาเลยเป็นซะงั้นนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นได้รสชาติกันเลยที่เขามาทุกเย็นเลยนะไอติมมาหลอกเงินเด็กเอาหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกระเพาะเป็นแผลเราจะทำยังไง 1. นะครับคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันมีหลายสาเหตุท่านผู้ชมแต่สาเหตุที่เป็นพันธุกรรมมีไหมมีเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นได้กับทุกเพศทุกวัยยิ่งวัยเด็กเนี่ยเวลาเขากินนมแล้วก็นอนกินเนี่ยคือบางทีอ้วกออกมาเลยนะอ้วกออกมาเลยแบบตีมันออกมาเลยเด็กหน้าหยีเลยอะนะครับหน้าหยีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้กับทุกเพศทุกวัยว่าวัยดูดนมก็เป็นนะครับทีนี้นะครับในเมื่อกระเพาะมันเป็นแผลแล้วนะท่านผู้ชมอาหารที่สมควรที่จะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารมันๆผัดๆทอดๆเผ็ดจัดหวานจัดพวกเนี้ยนะครับสมควรที่จะหลีกเลี่ยงยิ่งเผ็ดจัดเนี่ยยิ่งทำให้เป็นแผลในกระเพาะมันหายช้าไงนะครับเพราะฉะนั้นในการบำบัดรักษาผมเคยเป็นโรคกระเพาะนะผมทำยังไงรู้เปล่า 1. กินข้าวต้องตรงเวลาท่านผู้ชมเราเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะครับเราต้องตรงเวลาถึงเที่ยงเราก็ต้องกินข้าวตอนเช้าเราก็ต้องรีบกินก่อน8โมงหรือโมง8โมงนะครับนิดๆก่อน9โมงเลยนะนะครับและตอนเที่ยงส่วนตอนเย็นเนี่ยจะกินนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของการกินนะครับมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมนี่แหละนะครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณ1ปีในการบำบัดโรคกรดไหลย้อนโดยที่ผมไม่ต้องใช้ยาเลยนะคือแรกๆผมเห็นแต่เพื่อนกินพวกไม่ได้โฆษณาให้เยอะให้นะแบบแอนตาซินเลยอันนั้นก็คือเป็นยาลดกรดในกระเพาะโอเคล่ะนะครับเรากินบ่อยๆมันมีผลต่อไตไหมมีนะครับคือที่ผมออกชื่อเพราะว่าเพื่อนผมกินบ่อยนะครับกินบ่อยมากๆเลยไม่ได้แอนตี้เรื่องยาที่เขาขายนะมันเป็นเพราะตัวเราต้องกำหนดตัวเราเองนะครับมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องยาเนี่ยท่านผู้ชมยาเคมีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโฆษณาขายนะครับในทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกโซเชียลก็แล้วแต่ท่านผู้ชมต้องโปรดนะครับคำหนึ่งนะครับคำหนึ่งเลยกินข้าวตรงเวลานะครับตรงเวลาเช้ากลางวันนะครับตอนเย็นจะกินมากกินน้อยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนไทยเขาจะกินอาหารตอนเย็นด้วยแต่บางทีนะมื้อเย็นเป็นมื้อที่หนักพอมื้อที่หนักแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหอะไรก็ใส่เข้าไปเลยงานเลี้ยงมีใส่เข้าไปเลยนะครับทีนี้พอกินแล้วก็มานอนแอ้งแม้งท่านผู้ชมมีเบียร์มีเหล้ามาด้วยต่างหากมีแอลกอฮอล์โอสารพัดเลยนะครับไวน์ด้วยทุกอย่างเลยไวน์สปายพวกนี้นะครับก็ทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายๆทีนี้พอมันเป็นแล้วท่านผู้ชมคือในเมื่อเราไปงานเลี้ยงหรืออะไรมาก็แล้วแต่เรากินเราอย่าเพิ่งนอนนะครับอันนี้มีส่วนกินข้าวให้ตรงเวลานี้ก็มีส่วนนะครับมันจะช่วยบำบัดอาการของโรคกระเพาะและก็กรดไหลย้อนได้ง่ายๆนะครับแต่วิธีการทำเนี้ยส่วนมากคนก็จะมีอะไรเกิดขึ้นไปคนก็พึ่งหมอนะครับพึ่งหมอคุณหมอขาคุณหมอขาคุณหมอครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับในการกินยาเคมีใดๆก็แล้วแต่มันก็จะไปลงที่ไตนะครับอันนั้นยาเคมีของหมอนะอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่ากินข้าวให้ตรงเวลาอย่ากินอาหารเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดอาหารผัดๆทอด
อาหารติดมันเพราะแอลกอฮอล์ก็สมควรที่จะหลีกเลี่ยงไปอย่างนี้แหละนะครับเราก็มาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่านะครับคนเป็นโรคนี้กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนบอกว่าอุ้ยคุณโจพ่อผมก็เป็นแม่ผมก็เป็นนะครับพี่สาวผมก็เป็นผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าถ้าเราอยากจะรอดนะท่านผู้ชมกินข้าวให้ตรงเวลากินแล้วอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนั่งนะครับส่วนมากคนจะติดมือถือไงนะครับเฟซไลน์โอ้ยเล่นกันสนุกสนานนะครับกลางวันเล่นไลน์กลางคืนเล่นเลียโอ้ต่างๆมากมายเลยท่านผู้ชมเอาจริงไหมนะครับแล้วทีนี้ก็มาบ่นกับผมเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณโจผมเป็นกรดไหลย้อนฉันเป็นกรดไหลย้อนเลยทำยังไงหายพอเราได้สืบทราบประวัติกันแล้วเนี่ยกินแล้วนอนกินแล้วนั่งนะครับมันก็เลยทำให้กระเพาะของเราเนี่ยมันระบบน้ำย่อยได้ยังไม่ดีพอนะครับเราก็มานอนแองแมงดูโทรศัพท์นะครับเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอินสตาแกรมท่านผู้ชมโอ้ยติดยาวเลยนะครับเอาไปเอามาก็พึ่งแต่หมอเป็นไตต่างหากเป็นไตเลยทางเนี้ยกินยาเคมีที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดนะครับแต่การที่จะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดเนี่ยเราต้องนะครับพึงตระหนักเลยในใจของเรา1กินข้าวตรงเวลา2กินแล้วอย่านั่งอย่านอนนะครับ3ก็คืออย่ากินอาหารที่มีรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดของมันๆผัดๆทอดอันนี้เราต้องทำนะครับให้เป็นนิสัยท่านผู้ชมกินข้าวให้ตรงเวลาเนี่ยสำคัญมากๆถ้าคุณเป็นโรคกระเพาะมาไหลมันจะไหลย้อนเลยนะมันจะเป็นแผลคือมันมาจากพฤติกรรมเราล้วนๆเลยนะครับมันไม่ได้เป็นคนอื่นก็ไม่ได้สร้างให้เราหรอกจะบางทีโอ้ยส้มตำน้ำลายไหลปลาสับอีกนะครับหูแดงผ่านเลยคือพริกอยู่เต็มจานเลยท่านผู้ชมพูดมาแล้วน้ำลายไหลมันเป็นซะอย่างนั้นนะครับเนาะป๋าจุ๋ยชอบกินส้มตำไก่ย่างแล้วก็กินลาบกินก้อยกันนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้นะครับอาหารพวกนี้ท่านผู้ชมมันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายๆนะครับกินแล้วเลอนะครับพอเลอเสร็จแล้วก็แสบคอมาถึงนี่กลิ่นนี่ฟุ้งเลยกลิ่นเลอออกฟุ้งแสบหน้าอกจุกบางคนถึงขนาดหามกันไปตอนดึกเลยนะไปหาหมอนะครับเอาละนะครับเราก็รู้ทุกๆอย่างแล้วสาเหตุเราก็รู้นะครับความเป็นมาเราก็รู้นะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับพวกบุหรี่แอลกอฮอล์อะไรเราก็ว่างเว้นไปได้ก็ดีนะท่านผู้ชมนะครับบางทีนะบางคนก็ออกกำลังกายอยู่เลยออกเลยบางทีขึ้นบนรถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่รถโดยสารก็แล้วแต่ขึ้นในรถแท็กซี่ก็แล้วแต่คือพอไปนั่งแล้วคือแบบมันเลอขึ้นอ่ะเหม็นคลุ้งจ้ะอันนี้ก็เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหารน่ะมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ท่านผู้ชมคุณเป็นโรคกระเพาะคุณก็สามารถที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนได้แต่ถ้าคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนได้คุณก็เป็นโรคกระเพาะได้เช่นกันท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีความแตกต่างเลยมันอยู่ที่ตัวเราที่เราจะเลือกว่าเราจะทำอย่างไรอย่างที่ผมได้บอกมาแล้วนะครับผมจะไม่ย้อนกลับไปทบทวนอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับสมุนไพรเนี่ยอย่างที่โจได้แนะนำเนี่ยก็เป็นสมุนไพรชาหินฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดสมุนไพรชาหินฟ้าแลบในการที่จะมาบำบัดเนี่ยมันทำให้ระบบการย่อยของเรามันดีขึ้นนอนหลับสบายแต่ก่อนที่จะนอนหลับสบายหลังจากกินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบในการบำบัดบางคนก็ใช้เวลาระยะประมาณ1เดือนบางคนก็เดือนกว่า2เดือนก็แล้วแต่นะครับในการปฏิบัติตนในการกินอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ากรดไหลย้อนมันเป็นภาวะความผิดปกติของกระเพาะอาหารเกิดการบีบตัวนะครับแล้วก็ระบบน้ำย่อยนะครับทำงานได้ผิดปกติก็ไหลย้อนกลับมาท่านผู้ชมไหลย้อนกลับมาก็ได้กลิ่นรสก้นเปรี้ยวขมก็ว่ากันไปนะครับเราใช้สมุนไพรชาบำบัดหินฟ้าแลบได้อย่างชะงักนักเลท่านผู้ชมทุกอย่างต้องอยู่ที่เราเป็นตัวกำหนดด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักณสารคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะครับทริปหน้าผมคงจะได้ไปนครเวียงจันทน์แล้วก็หลวงพ่อบางนะท่านผู้ชมนี่นายรักต้นไม้ไปหลวงพ่อบาง
ผมกับป๋าจุ๋ยก็จะไปเหมือนกันสวัสดีครับในการกินอาหารโปรดระมัดระวังนะครับผมสวัสดีครับผมช่างงานนักแลครับสมุนไพรชาวบำบัดหินฟ้าแลบสิบอกให้